เที่ยวไต้หวันกับวันลบทริปนี้ก็ยังอยู่ที่จีหลงครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูป้อมปืนใหญ่ครับจากไฟที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้บอกว่าจากจุดนี้สามารถมองเห็นป้อมปืนใหญ่ครับเขาไปดูว่าจะเห็นหรือไม่ครับตัวนี้ก็เป็นแผนที่คร่าวๆครับเดินก็ไปไกลพอสมควรครับก็มีนักท่องเที่ยวเยอะพอสมควรครับนี่ครับสิ่งที่หลงเหลือจากสมัยสงครามครับ以前打仗的吗？跟那个六本打仗的吗？还是跟那个大陆打仗的？ก็จะมีป้อมข้างบนนี้เป็นจุดชมวิวครับว่าวันนี้อากาศสดใสท้องฟ้าแจ่มใสครับว่าเมื่อกี้เราขับรถขึ้นมาจากด้านล่างนะครับบนนี้วิวสวยมากครับแต่ค่อนข้างหวาดเสียวครับจริงๆแล้วไม่สมควรที่จะเดินขึ้นมาไต่บนฐานดินนี่ครับเพราะอันตรายฝั่งนั้นเป็นหน้าผาครับแฟนบอกเดินไปตามทางนี้ครับก็จะเห็นปืนใหญ่ครับเดินไปเรื่อยๆครับน่าจะเป็นตอนนี้น่าจะเป็นร่องฟ้าครับเป็นแนวป้องกันชายทะเลครับป้องกันการยกพลขึ้นบทของข้าศึกครับสมัยก่อนก็น่าจะมีทหารประจำการอยู่แถวนี้ครับก็那个是营房啊兵哥的房间ครับก็จะเป็นทางเดินแบบนี้ครับมันจะเปียกค่ะมันจะ还要去那个是往那边吗？哪里是有看到大的电人？好、哦，还是有人来。它是这样子，整个绕绕一圈、哦。这个是什么？躲。分它是。要躲那个的。嗯。打仗。那边龙炮的。หลบปืนใหญ่อยู่ที่หลงเหลือจากสงครามครับรู้สึกเหมือนจะเป็นทางเดินล้อมรอบครับอายุโลที่เคยเชื่อที่โลที่ที่โซเท่านาดิโซเท่าที่ไหมยังทำเสียงมั้ยเจอแล้วครับป้อมปืนใหญ่ไม่เท่าละมั้ยไม่เท่าละเห็นแล้วครับป้อมปืนใหญ่前面就是青龙虎了
那一个。不知道。前面那个是松花湖啊。嗯。这个是种到什么龙虎公园的吗？有可能。啊。应该有街道。会不会？那就不可以拍嘛，对吧？那也是青龙湖公园嘛。不可以拍嘛，对的。靠它嘞，然后全部拍。ข้างบนนี้อากาศร่มรื่นดีครับมีเสียงจักรจันทร์เลียไรลองให้ฟังด้วยแม้จะอากาศจะร้อนแต่ก็ได้ร่มเงาของต้นไม้ครับช่วยให้เย็นลงนิดนึงครับก็เป็นเส้นทางออกกำลังกายแล้วก็ศึกษาธรรมชาติที่ดีจุดหนึ่งครับตรงนี้มีทางเดินอีกจุดหนึ่งครับอัมมอมมิชชั่นเวฮาวตันยอคู่อ่ะตรงนี้เป็นที่เก็บกระสุนปืนใหญ่ครับ这是什么？什么地方？四个门，哪有四个门？其中两座方形凹槽为主凹的佛龛，放那个的吧，放那个哦，那个等于ครับ，对，เป็นแท่นวางปืนใหญ่ครับ，สองแท่น，三面墙各有三个柱弹孔。哦，这边都有那个他们那个住弹孔，嗯，应该车子应该是放这里的。对啊，这里边，你看，เป็นจุดวางปืนใหญ่ครับ，สองจุดครับ。ข้างในนี้เป็นที่เก็บกระสุนปืนใหญ่ครับ，ที่เก็บดินปืน上面是什么？上面有洞，他们都没有那个呢，都没有盖起来。里面是一个洞的。那个洞，他们可以那个弹药会从这里出来的。哎。观测台，这上面是观测台吧？这里面，แท่น ปืนใหญ่ 2 แท่น ครับ。就是看那种情报的地方，上面。上面他们可以去看有没有敌人来了，这样观测台啊，看敌情。ส่วนข้างบนนี้เป็นอาจจะเคยกว้างวันเก่าจุดดูข้าศึกครับว่ามีข้าศึกบุกมาหรือไม่ครับอ๋อครับเจ้าท่านเศร้าชี้ท่าน看都看不到什么，这是草啊。
ผีเชิงซึ่งปลารักบิ๊กวอลแอนซีเมนครับรูปตัวนี้เป็นที่พักของทหารครับก็จะเป็นห้องโล่งๆนี้ครับเห็นด้วยกันทั้งหมด3ห้องครับซึ่งก็也可以睡好几个人了吧2ห้องนี้สามารถทะลุหากันได้ครับข้างในก็จะชื้นๆครับมีน้ำด้วยเดี๋ยวขึ้นก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปพาเพื่อนๆมาชมแนวป้องกันข้าศึกของไต้หวันครับที่จีหลงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปครับกดฝากกันอย่าลืมครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับ